การแข่งขัน SMM วอลเลย์บอลชายหาดอายุต่ำกว่า19ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่2ที่มาจัดการแข่งขันที่โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐมระหว่างวันที่23ถึง25มีนาคมด้วยการเนรมิตสนามขึ้นมาใหม่จำนวน4สนามเพื่อรองรับทีมที่มาร่วมแข่งขันทั้งทีมชายและทีมหญิงเกือบ40ทีมนายสุพจน์ตุ้มประชารองปลัดเทศบาลนครนครปฐมเผยถึงวัตถุประสงค์ที่เลือกรับเป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดรายการนี้ซึ่งเป็นการสอดคล้องกับนโยบายในการส่งเสริมกีฬาให้กับชาวจังหวัดนครปฐมคือจริงๆแล้วถึงวัตถุประสงค์ของจังหวัดนครปฐมของเราเนี่ยในการที่จะนำกีฬาระดับชาติมาสู่จังหวัดนครปฐมเราเนี่ยเราถือว่าจังหวัดนครปฐมเนี่ยสนองนโยบายของสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยทุกอย่างที่สามารถที่จะให้จังหวัดนครปฐมรับใช้นะถือว่าเป็นสปอร์ตทัวริซึมทำนำเสื้อนำการกีฬาไปสู่การท่องเที่ยวของจังหวัดได้เป็นอย่างดีก็เป็นนโยบายของทางนายกสมาคมกีฬาจังหวัดนครปฐมและก็นายกเทศมนตรีนครปฐมด้วยที่จะดึงกีฬาเกือบทุกชนิดเข้ามาสู่นครปฐมถ้ามีโอกาสกับระยะเวลาในการเตรียมงานในการเตรียมตัวค่อนข้างน้อยเนี่ยตรงนี้มีอุปสรรคบ้างไหมครับแล้วก็พึงพอใจแค่ไหนในเมื่อการดำเนินการจัดการแข่งขันสนามก็เรียบร้อยก็บอกตรงๆนะว่าจังหวัดนครปฐมเองไม่เคยคาดคิดเลยว่าจะได้เป็นเจ้าภาพจัดวอลเลย์บอลชายหาดอย่างเงี้ยนะเพราะว่ามันไม่เคยทำเคยจัดแต่ในร่มแต่ที่ได้รับความไว้วางใจจากสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะถึงแม้เราจะมีเวลาเตรียมตัวนิดนึงนิดหน่อยนะครับกับจกลูกมากนะครับที่มาเป็นเหมือนมวยแทนนะมวยแทนเขาเราก็พยายามที่จะกระทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็ไม่รู้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านก็ไม่รู้แต่ว่าก็พยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดที่รับมาแล้วจากการเริ่มต้นทัวร์นาเมนต์มาครับเป็นยังไงบ้างครับความพึงพอใจความพึงพอใจในสภาพรวมนะวันนี้ณเวลานี้ก็โอเคนะในเรื่องของสภาพสนามในเรื่องของความพร้อมในเรื่องของการที่ได้สอบถามนักกีฬาต่างชาติต่างๆแล้วก็สอบถามจากกรรมการผู้ตัดสินสอบถามจากกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันก็ค่อนข้างจะพึงพอใจในเรื่องในระดับหนึ่งในเรื่องของการจัดการแข่งขันแต่ถ้ามีโอกาสได้จัดอีกก็คงจะน่าจะทำให้ได้ดีกว่านี้ขณะเดียวกันโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐมสถานที่ของสนามแข่งขันที่มีการเนรมิตสนามขึ้นมาใหม่ด้วยระยะเวลาเพียง1สัปดาห์พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้กับน้องๆนักเรียนได้มีส่วนร่วมทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสนามค่ะในฐานะที่เราเป็นโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐมเนี่ยนะคะวัตถุประสงค์ของโรงเรียนเราเนี่ยก็คือส่งเสริมในเรื่องของความเป็นเลิศด้านกีฬาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่าก็เป็นโอกาสอันดีที่ทางจังหวัดนครปฐมเนี่ยค่ะได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดนานาชาติครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติกับโรงเรียนโรงเรียนก็เลยถือโอกาสว่าเราก็ใช้นักเรียนของเราน้องๆที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยค่ะที่เป็นนักกีฬาทั้งสิ้นเนี่ยมามีส่วนช่วยเหลือของงานของจังหวัดครั้งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้องๆที่ทำหน้าที่ในเรื่องของบอลบอยสกอร์ชีตหรือพลิกป้ายหรือเก็บลูกบอลอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยเป็นเด็กของเราทั้งสิ้นนะคะสำหรับระยะเวลาที่เรามีการเตรียมตัวเนี่ยค่อนข้างกระชั้นชิดนิดนึงเรามีเวลาเตรียมตัวในสถานที่การแข่งขันเนี่ยประมาณ7วันเราไม่มีสนามกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดค่ะแต่ก็ใช้เวลาระยะที่สั้นที่สุดเนี่ยเตรียมสนามโดยเราใช้คณะครูบุคลากรแล้วก็น้องๆโรงเรียนกีฬาทุกคนเนี่ยค่ะมีส่วนช่วยผลักดันในการสร้างสนามครั้งนี้ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นสนามเซ็นเตอร์คอร์ตหรือสนามขนาดเล็กที่เราใช้เป็นสนามแข่งขันก็จัดทำขึ้นมาทั้งหมด4สนามเป็นสนามแข่งขันก็สามารถเนรมิตขึ้นมาภายใน7วันจากความร่วมมือร่วมใจของน้องๆแล้วก็ผู้ที่มีสิ่งที่แรงผลักดันให้เรามากที่สุดเนี่ยก็คือท่านประธานสุนทรแก้วพิจิตรนะคะท่านนายกสมาคมกีฬาจังหวัดนครปฐมท่านพันโทดร.สินทบแก้วพิจิตรแล้วก็ท่านรองปลัดเทศบาลนครนครปฐมค่ะท่านสุพจน์ตุ้มประชาท่านเข้ามาตรวจดูความก้าวหน้าคืบหน้าของแต่ละวันที่เราทำสนามนะคะก็ทุกคนให้ความร่วมมือร่วมใจเป็นอย่างดีสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ต้องกราบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะครับผมทีนี้ครับในฐานะที่อาจารย์ก็เป็นผู้จัดการผู้อำนวยการค่ะแล้วก็ได้เห็นน้องๆในโรงเรียนมาทำกิจกรรมมาร่วมงานของจังหวัดแล้วก็ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ด้วยทั้งที่วอลเลย์บอลชายก็ไม่เคยจัดมาก่อนใช่ค่ะความรู้สึกของอาจารย์ได้เห็นน้องๆได้ร่วมกิจกรรมทำกิจกรรมแบบนี้เป็นยังไงบ้างชื่นใจแล้วก็ประทับใจค่ะก็คือทุกคนบอกได้เลยว่าทุกคนมีส่วนร่วมแล้วก็ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันเป็นอย่างดี
ก็ทำให้งานนี้ประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นหน้าเป็นตาของจังหวัดนครปฐมของเราด้วยนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องผลักดันให้งานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปอย่างดีค่ะจังหวัดนครปฐมเคยผ่านการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลในร่มรายการใหญ่มาแล้วแต่สำหรับวอลเลย์บอลชายหาดนี่ถือเป็นรายการใหญ่ครั้งแรกและต้องขอชื่นชมว่าจังหวัดนครปฐมรวมถึงโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐมสามารถจัดการแข่งขันได้เป็นอย่างดี